วยงามสีสันสวยงามลองให้เย็นสักนิดนะคะออกมาแล้วออกมาแล้วไร้น้ำมันกรอบนอกนุ่มในนะคะฟังเสียงนะคะเดี๋ยวขอชิมก่อนเปลี่ยนมีดนะฮะนี่สวัสดีค่ะเมนูวันนี้หมูกรอบนะคะเราจะมารีวิวหม้ออบไร้น้ำมันเนาะทดลองเป็นเมนูแรกนะคะเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยเนาะลงไปเลยนะคะต้มได้15นาทีแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมากลับด้านนี้เนาะด้านเนื้อนะคะชิ้นใหญ่มากวันนี้เดี๋ยวมาลองดูกันโอเคค่ะต้มได้ที่แล้วนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูกันเนาะปิดไฟเลยที่แคบๆนะคะหามุมไม่ค่อยได้เนาะมาดูกันนะคะทีนี้เราจะมาทำยังไงทีนี้เราก็จะมาเสียบไปต้มนะคะเสียงดังนะคะเสียบเสร็จแล้วก็จะมาเสียบให้ฝุ่นแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็มาตัดกันเลยเนาะวันนี้อบชิ้นใหญ่มากนะคะแล้วก็จะเอาไปแช่น้ำส้มนะคะก่อนที่เราจะไปอบเนาะแช่น้ำส้มสัก10นาทีนะคะก็บอกว่าให้น้ำส้มท่วมหนังนะคะอาจจะมาคว่ำลงเลยนะคะกับน้ำส้มเนาะนี่เลยแล้วก็ทิ้งไว้นะคะเพื่อที่จะให้หนังหมูกรอบเวลาเข้าเตาอบเนาะโอเคค่ะแช่น้ำส้มเสร็จแล้วนะคะได้15นาทีเนาะยายจ๋าว่าจะทำให้มันเล็กกว่านี้หน่อยเนาะว่ามันใหญ่ไปนะคะทำเป็น2ชิ้นเนาะอีกกีดหนึ่งนะคะหนังตึงแล้วนะคะเดี๋ยวมาทดลองเลยนะคะของเล่นใหม่เนาะไม่รู้จะออกมายังไงมาดูกันเลยนะคะเริ่มสตาร์ททีนี้กดความร้อนนะคะ180โอเคเรามาเปิดเลยเนาะครัวแคบนะคะครัวเล็กเนาะเดี๋ยวจ๋าจะเอาหมูวางเลยนะคะ2ชิ้นเอาหนังลงก่อนเนาะได้ไม่เอ่ย2ชิ้นได้ไม่เอ่ยทดลองจัมโบ้มากอัดเลยนะคะ2ชิ้นเนาะ
เอาเข้าไปเลยทีนี้ตั้งเวลาติดลบเดี๋ยวตั้งเวลานะคะจากดู30นาทีก่อนตอนนี้เครื่องกำลังทำงานนะคะเสียงดังเหมือนพัดลมเลยใช้ดีเดี๋ยวจะบอกต่อนะคะงานนี้งานแรกมาดูกันค่ะว่าเต้าอบเนาะเครื่องทอดไร้น้ำมันของฟิลิปจะใช้ดีขนาดไหนนะคะ10นาทีจะ30นาทีนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดดูเลยเนาะมาดูหน้าตากันนะคะว่าเป็นยังไงว้าวเหลืองแล้วนะคะเหลืองแล้วเดี๋ยวเรามากลับด้านกันเลยเนาะทีนี้เราจะเอาหนังขึ้นแล้วนะคะพอเรากลับหมูแล้วนะคะเนาะเอาหนังหมูขึ้นข้างบนแล้วเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยนะคะอีก30นาทีเนาะสตาร์ทนะคะหมุนเวลาใช้ที่นี่190 190องศานะคะทีนี้เรามาหมุนเวลาอีกครึ่งชั่วโมงเนาะเร่งไฟให้แรงขึ้นนิดนึงนะคะเพราะว่าจะให้หนังกรอบเนาะสตาร์ทเลยเหลือ13นาทีเดี๋ยวเรามาแอบดูว่าหมูเราหน้าตาเป็นยังไงนะคะพักก่อนพักก่อนว้าวกำลังกรอบเลยนะคะสวยงามสีสันสวยงามอบต่อนะคะขาต่อเลยค่ะสวยงามนะคะเดี๋ยวเรามาเอาออกกันเลย